สวัสดีครับพี่น้องป้องไปคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับกับช่วงของรายการเบาสถาพรคนมักลองเก่าเวลาเดิมครับยังคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับเพราะท่านได้ไปใสอยู่ข้างๆผมครับนั่นผู้เก่าผู้เดิมครับอาจารย์โจนะครับหลานไส้พญายอินตานะครับผู้ไปศึกษาเรื่องราวของป่าชาวบ้านนะครับวิธีการแต่งแก่สะดอกกระดอกเคาะเอ้าเว้าขึ้นแต่งแก่บัดนี้แต่งแก่ไปยังเขาเจ้าขึ้นได้แต่งแก่มันตกต้นไม้ห้วยซ้นหรือว่าอันนั้นฝันบ่ดีไม่มีร่างไล่ร่างไล่ร่างบ่ดีหรือว่ามีทั้งร่างรถไฟต้องไปฟังดูข้ามใบแก่ข้ามใบแก่ทำไมถึงน้ำตายเต๋อแล้วคือแก่จากจริงบ่ดีมันดีเพิ่นสิใส่คาถาที่พระพุทธเจ้าตอนเพิ่นปราบปราบพญามารข่มผู้เข้ากาตอนเนี้ยเท่านี้เหยียบห้อยผมหนึ่งปราบมารทั้งหลายครับพระเจ้ามากูแก่กูสาบ้านนี้คนอีสานนี่คนสินับถืออันตัวเพิงตัวเพิงก็อย่างก็คือวันต่างๆคือเป็นถือนพเคราะห์นพเคราะห์นพเคราะห์ไม่อย่างนพเคราะห์กับพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระฤหัสบดีพระศุกร์พระเสาร์พระราหูพระเกศนพเคราะห์มีเก้าองค์แต่ละองค์เพิ่นให้โทษให้คุณไปคือกันครับเพิ่นก็เทวดาอยู่นี่ทิศนี้มั่งสิเพิ่นก็ไล่ไปไล่ไปไล่ไปเพิ่นก็เสื่อนมาเอาเครื่องสักการะบูชาเสื่อนอะไรกันนี้ไปเทวดาอยู่ทิศนี้ครับเสื่อนมาสักการะบูชาอะไรกันนี้ไปแล้วก็อวยพรให้เจ้าเพิ่นเจ้าพาเจ้าเสียเจ้าพาเจ้าเงี้ยนเจ้าสั้นอยู่ดีมีแห้งครับคว่ำแก่เพิ่นอยู่ในหันล่ะก็เลื่อนเคลื่อนเคลื่อนแต่งแก่แต่งแก่ไม่เช่นนั้นจ้างเช่นตกต้นไม้ควายส้นดึงต้องเขาแดงเขาแดงหวดไม้หมอยังไงไฟไม้หมอไฟไม้หมอแล้วกาจิ้งจกทักร่างเป็นร่างเป็นร่างเป็นร่างฟ้านฟ้านฟ้านเฮาเออม้าจิ้งจอกเขาเฮี้ยนเขาซ่านแล้วกาอันนั้นเด้งูสิงอ่ะดิงูสิงงูทำท่านงูทำท่านเนี่ยมันเลยขึ้นกับบ่ดีเด้บ่ดีงูทำท่านแต่ว่างูทำท่านมันเป็นงูของพระตัวอาจารย์บ่มันบ่ทำท่านหรอกเพิ่นตั้งเสื้อให้มันให้มันเย็นดูซิพญางูเด้อน่ะก็พญางูสิงูทำท่านเออครับเออตอดประเดี๋ยวเขียนจดหมายบอกเมียเราสิเพิ่นตัวน้อยสิเด้อตายอย่างเดียวเออเพิ่นเลยเอิ้นทำท่านดูซิแล้วก็แต่งแก่มีหยังเนี่ยเฮ็ดทุ่งกระทุ่งกระทุกกระทุ่งเก้าห้องนี่แหละกระทุ่งเก้าห้องเก้าห้องกับเก้าวัดทั้งเก้าเลยจะมีขาวดำขาวแดงมีเมี่ยงมีเมี่ยงมีมามีหูบสร้างหูบมาหูบม่วงหูบกล้วยหูบไก่หูบตาหูบทั้งหลายมีผู้หญิงผู้ชายรูปผู้หญิงผู้ชายก็เฮ็ดเอาตัดเอานั่นเอาก้านกล้วยก้านกล้วยตัดเอาเป็นคนเอาเป็นคนเอาสมมติน้ำตามท้องเลี้ยงเปิ้นกะสิสูตรมันหน่อยสักก่อนสูตรมันสูตรสูตรมันหน่อยก็แล้วแต่นะโมอะไรฮะตัวละโม8มาฮอดพออะไรแต่สัมพุทธเทพมากแต่ว่าฮอดอาเสวนาเนี่ยนะก็ลงอ่ะจังมากขึ้นจังมากขึ้นแต่งแก่จังมากขึ้นค่ําค่ําแต่งแก่แต่งแก่แล้วก็ไปทรงเคาะครับทรงพอแล้วก็แล้วหันหน้านี้อย่าไปใกล้แต่งแก่เสียคอเป็นแบบฟันพอดีฟันนั่นเล่นนี่กะจะไม่ได้กี่เฮ็ดเพิ่นเฮ็ดปีละเทียเพิ่นแก่วันอังคาร
แตงแก่วันแตงแก่ต้องแก่วันอังคารเพราะเป็นมันแข็งมันแข็งอืมแตงแก่วันอังคารเสียบูชาโศกวันพฤหัสเอ้าแก่เล่าหัววันวันเสาร์อืมตำราเป็นขีดเลยเด้ครับแก่เล่าหัววันเสาร์ยามมื้อเสาร์นี่คือเพิ่นขีดเพิ่นขีดไว้เลยตำราอืมออกจากนี่ก็นอกตำราครับออกตัวนี้ขึ้นนอกตำราคือคิดขึ้นมาใหม่คิดมาใหม่คิดคิดเองโดยพระเยซูคิดเองอืมคือผูกแขนนี่แหละบางอาจารย์เป็นยังแค่เอาได้ดำได้แดงมาผูกได้เขียวได้ยังมาผูกบางอาจารย์เพิ่นก็ว่าอนุโลมไปตามโลกว่ามันงามมันงามผู้ลังคนผู้ลังคนเพิ่นเอาขาวอย่างเดียวขาวเดียวแล้วแต่ผู้ที่เข่งคัดคำว่าสายศีลเนี่ยหมายถึงน้ำเด้ศีลทุไม่ถึงน้ำไม่ถึงน้ำศีลศีลทะศีลทาร่าไม่ถึงน้ำสายน้ำนี่สายศีลเนี่ยมันบ่แม่นศีลบ่แม่นศีลของพระเด้ครับสายศีลคือสายน้ำย่ามเพิ่นก็ย่องสายศีลมาใส่พุทธรูปเพิ่นก็ว่าสวดมนต์ส่วนนั้นน่ะคำว่าสายศีลคือสายน้ำครับเพิ่นเอาน้ำเป็นไงน้ำเป็นไงมันเป็นประเทศนี้จากอินเดียละอินเดียก็นับถือแม่ของข้าทำไมของข้าบานิทั้งอาบทั้งกินยันติทั้งกินทั้งการเผาศพทั้งโยนศพลงองค์ข้ายมนาเสมอเลยมันเขานับถือมาแต่ปุ่นบานิเฮ้ามันเป็นเฮ้าเป็นพุทธห้ามใจกันครับทั้งพุทธทั้งพามเพิ่นกะอ้างเพิ่นกะอ้างว่าในสมัยพุทธเจ้าเพิ่นกะยังเฮ็ดอยู่เด้คือเพิ่นยังสวดเพิ่นยังเฮ็ดน้ำมนต์อยู่เด้น้ำมนต์แม่นเฮ็ดน้ำมนต์อยู่เมืองไผ่สาลีนี่แล้วเอียงก่อนจะว่าอันขันน้ำมนต์นี่แม่มีแนวกาตีนยังก่อนกาไม่กล้วยตีนกาไม่กล้วยตีนกาเป็นกากระบาดอยู่ป่าขันน้ำมนต์เป็นไม่ไม่แล้วเขาจะเอาเทียนยาวๆนั่นตั้งเทียนน้ำมนต์ตั้งไว้ไม่กล้วยตีนกานี่มาได้ใส่มาได้ใส่มันมาเตกตีเรียงพระเจ้าหาพระองค์นะโมพุทธายะกุกุสันโทโกนาคมโนกัสโปโคตโมสีอายะเมตไยโยเพิ่นเป็นลูกของพนั่งพญากาขาวนั่งพญากาขาวนี่มีใครอยู่หาหน่วยมีใครอยู่หาหน่วยแล้วก็เดี๋ยวไปตบบาดนี่บ่แล้วเกิดพายุแล้วเกิดพายุใครกับไล่ไปตามน้ำใครหน่วยนึงไปตกอยู่กุกุสันโทพญาไก่พญาไก่กุกุไม่ถึงไก่ดิกุกุติน่างพญาไก่เลี้ยงไว้โกนาคอมโนเป็นงูงูนี่เรียกไว้แบบนี้งูเหลือมงูเหลือมกัสโปเป็นไผเต่ากัสโปเป็นเต่ากัสโปหมายถึงเต่าโคตโมหมายถึงงัวงัวสีเฮลยะเมตโยเป็นราชสีราชสีวันนี้พันใหญ่ขึ้นมาแล้วใครหาหน่วยนี่ใหญ่เพิ่นเอามาเลี้ยงบ่ออกมาเพิ่นเอามาเลี้ยงแต่ละองค์เลี้ยงเลี้ยงพญาไก่กุกุสันโทกุกุหมายถึงไก่โกนาคมโนงัวงูพญาโกนากัสโปเต่าโคตโมงัวเชียเป็นราชสีเลี้ยงใหญ่ขึ้นมาแล้วยังมาสืบสาวหาเลี้ยงถ้าเลี้ยงแบบพร้อมแม่จะพร้อมเป็นไผแท้แล้วจะไปแม่จะพร้อมเป็นพญากาขาววันนี้เพิ่นก็เล่ห์ว่าเล่ห์ว่ากันเสียดอีหยังมันเฮ็ดอยู่ในท่านนั่นระลึกฮอดแม่ในเด้อเล่ห์เฮ็ดเป็นไม้กล้วยไม้กล้วยกันไม้กล้วยตีนกาเป็นไม้กล้วยตีนกาเป็นกากระบาดซี่กระบาดซี่คือตีนกาเนี่ยมันเล่ห์เป็นตำนานมาเป็นพุ่นครับนี่เพิ่นว่าฟังดอกแค่สีแมนบ่แมนนี่แหละโบราณเฮาโบราณเพิ่นบอกสัมภาษณ์มาล่ำกวาดมันออกแม่นะกูสันโทกกูยังก็กูหน้าก็มโนกูหน้าขามโนกัสสปโคตโมยังไงในพระพุทธเจ้าในพัฒนากรรมนี่พัฒนากรรมเนี่ยมีอยู่หาพระองค์หาพระองค์นี่พัฒนากรรมเป็นกรรมที่สวยงามเลยหมายถึงกรรมที่สวยงามเดี๋ยวเขายังคอยฟังเฝ้าเรื่องพระเจ้าหาพระองค์ในช่วงต่อไปช่วงนี้พักแป๊บนึงกินน้ำกินท่าซะก่อนเบาไปหลายมันย่ามันหนืดคือไปไอ้ห่มผ้าหน้าสาวเดี๋ยวพักแป๊บนึงต้องมีพักพี่น้องครับเอาพักแป๊บนึงครับพี่น้องครับบัดนี้ครับพี่น้องครับเรื่องเล่าช่วงที่สองเรื่องของพระพุทธเจ้าหาพระองค์พระเจ้าหาพระองค์ติเป็นยังไงครับอาจารย์โจไขให้ลูกไขหลาน
ผู้กำลังรับชมรายการเบาสถาพรคนมักเลาะนี่เลาะมาซอดันโจเรื่องเก่าๆบรมกุลานครับพี่น้องครับคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่ผู้เฒ่าเพิ่นว่านี่คาถาที่ว่าเป็นปอกเป็นเป้านี่เพิ่นว่าคันสิเรียนคาถานี่สุเรียนคาถาตัวนี้ได้ว่าจังคาถานะโมพุทธายะนะโมพุทธายะคาถายังแล้วว่าจังพระเจ้าพระองค์แล้วว่าจังนะแม่นไผนะกุกุสันโธโอโกนาโคมโนนะโมพุทธพุทธกัสสโปถ้าถ้ากับพระโคตโมยะกับพระเสียยะเมตโยนี่นะโมพุทธายะเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทุกข์บทคาถาใดต้องขาดตัวนี้ว่าได้ขาดเลี้ยงคาถาตัวนี้สิว่าเป็นปอดทั้งหลายถ้าว่านะโมพุทธายะนี่โอ้เป็นคาถาพุทธเจ้าตัวปัดแปลแปลงมากเลยนะโมพุทธายะข้าพเจ้าขอน้อมน้อมแด่พระพุทธเจ้าดินะโมพุทธายะนี่อันนี้พระพุทธเจ้าทั้งหาพระองค์นี่อยู่ในพัฒนากัปครับพัฒนากัปนี่นี่กัปเฮานี่คือเป็นพัฒนากัปพัฒกัปพัฒกัปนี่เฮาอยู่อยู่นี่พระพุทธเจ้าอันนี้ว่างนี่ว่างว่างว่างพุทธันดรแล้วพุทธเจ้าองค์แรกลงมาตรัสรู้ครับคือพระกุสันโธลงมาตรัสรู้แล้วตรัสรู้แล้วอายุเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีครับเขาปรินิพพานไปครับตาสรุปแล้วป้างพระพุทธเจ้ามาองค์ที่2เสร็จลงมาได้บัดนี้องค์ที่2ลงมาปู่สันโทพระโกหน้าเขามโนเสร็จลงมาปั๊บคนตะกี้สูงเด้พระปู่สันโทสูงเป็นโยชน์เด้รู้20บาเป็น1เส้น400เส้นเป็น1โยชน์เด้คนตะกี้สูงเด้ครับสูงใหญ่บัดนี้สินธรรมมันลดลงมามันก็ค่อยลดลงมาได้คนค่อยเตี่ยลงมาเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงพระโกนาคมโนมามาตัดสรุปปั๊บกระสร้างสอนวินัยสัตว์ตายปั๊บถึงเวลาเพิ่งกันเข้าสู่พระปรินิพานไปตายแล้วตายไปเออพ้นกับเตี่ยล่องอีกเตี่ยมาอีกเออเตี่ยล่องอีกเออมานี่กะพระโกนาพระกัสสปะเสด็จลงมาตัดสรุปอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกัตตะสร้างสอนคนไปเข้าปรินิพานไปคนกระถอยลงมาอายุคนก็ถอยลงอยู่ดิยอมมาอีกอายุคนก็ย่อลงย่อลงจนมาถึงองค์ที่4นี่เฮาอยู่องค์ที่4ได้องค์ที่4ตัวนี้พระโคตโมนี่สูงซ้ําเฮานี่ล่ะเออๆคืออาจสิสูงกว่าเฮาหน่อยนึง100 80เนี่ยว่าเกิน2เมตรนี่เนาะเออคนก็ยืนหน่อยลงได้บัดหน่อยลงถึงว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นับเป็นอายุ120ปีมาถึง100ปีถึง80ปีเดี๋ยวนี้ถึงประมาณ6060ปีตอนนี้เดี๋ยวนี้มันเออ60นี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปแล้วตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานแล้วไปแล้วนี่เฮาดินเฮาอยู่ในศาสนาพระโคดมเด้พระโคดมศาสนาพระพุทธโคดมพระพุทธโคดมองค์ที่4องค์ที่4อือองค์ที่4อือองค์ที่5คือพระศรีอริยเมตไตรบ่ท่านได้มาเออที่เขาว่าผู้นั้นเป็นพระเมตไตรเป็นเมตไตรบ่ท่านแม่นพระเมตไตรบ่ท่านต้องมาง่ายดอกพ่อสอหาพันอยู่แล้วหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้1ปีเขานับพ่อสอ1พุทธศักราช1บ่ล่ะนับพ่อสอวันนับพ่อสอหลังจากพระวิสาขะหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ตอนนั้นอายุ8เพิ่นอายุ80ปีเพิ่นกับนิพพานเป็นพุทธศักราชพุทธศักราชแรกคือหลังจากวันวิสาขะถ้าสินับนับวันวันของศาสนาวันที่หนึ่งของศาสนาคือวันวิสาขะวันวิสาขบูชาวันที่หนึ่งของศาสนาแล้วเพิ่นก็ตอนนี้อยู่เฮาอยู่ในช่วงของพระโคดมพระโคดมซื่อมเต็มไม่ยังก่อพระโคตโมพระพุทธโคตโมพระศรีสักยมุนีก็เอิ้นพระศรีสักยมุนีพระโคดมว่าแม่นพระเจ้าสิกขะพระโยมเจ้าสิกขะเขาอยู่ในช่วงเห็นป่ะนี่เขาอยู่ในศาสนาคนอยู่นี่ศาสนาพุทธอยู่วันนี้ศาสนาเพิ่นสิพ้นไปพ่อสอหาพันพันปีจังสิสิ้นสิ้นแล้วก็จังสิ้นกาลยุคคันเกิดปี26002000นี่อยู่ในกึ่งศาสนา
2,600อยู่ในกึ่งในกึ่งอยู่เนาะต่อไปก็จะเป็นพระศรีอริยะเมตไตรผู้รับถือศีลห้าผู้ถือศีลห้าได้ครบรักษาศีลห้าศีลแปดได้ครบรุ่มโมนีเพิ่นจะมาเกิดในศาสนาพระศรีอริยะเมตไตรเพราะเขาจะว่าเขายุค2,500โลกาไว้วันเกิดเพศภัยอัศจรรย์ฆ่าสัตว์โลกล้มตายมันจะเข้าแล้วค่อยว่านี่แหละมันอยู่ในกึ่งศาสนาในกึ่งศาสนาเพราะว่ามันเริ่มคนดีคนชั่วมันเริ่มขั้นกันอยู่แล้วก็เรื่องเล่าของโลกห้าวยังโลกโควงโควิดบัดนี้คนสิจนคนรวยเนี่ยก็อยู่ซ้ํากันมันเริ่มเข้ามาแล้วครับพี่น้องครับมันอยู่กลางอยู่วางกลางศาสนาศาสนา2,500นี่ล่ะตัวนี้ล่ะนี่พุทธธรรมนายเพิ่นก็มีเพิ่นก็ทํานายไว้อยู่ครับก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาล่ะเฮาก็บ่ต้องไปคิดต้องซิเรียสจังเฮากับปฏิบัติอยู่ในศีลกินในธรรมธรรมระวังเอาระวังเอาผู้จักว่ามันหลายเฮาก็ระวังเอาอย่าไปประมาทไปฉีดวัคซีนก็อย่าไปประมาทอย่าสิไปมั่วอย่าไปโห่ไปแซวส่วนมากมันติดนําเฮาไปซุบไปแซวกันละครับเฮาบ่ประมาทเฮาระวังเอานี่มันก็อยู่ได้เหตุการณ์มันก็เป็นซ้ํานี่ล่ะเพิ่นก็โควิดมันก็สอนให้คนเฮาจักบ่ประมาทครับบ่ประมาทครับพี่น้องครับกาดจะตกนะครับจังได๋ก็ฝากพี่น้องไปถึงช่วงท้ายของรายการบ่าวสถาพรคนมักเลาะครับพี่น้องครับนะครับขอให้ท่านมีความสุขความสำราญมื้อนี้นะครับขอบคุณอาจารย์จงหลายมาไขความรู้นำพุทธประวัติเรื่องราวของพระพุทธศาสนาตลอดจนเรื่องราวของการปฏิบัติตัวความกับศาสนาพราหมณ์ต่างๆวิถีชีวิตความเป็นอยู่การปฏิบัติตนมรตโตในช่วงโควิดในช่วงสิเปลี่ยนไทยพุทธเจ้าองค์ที่5ที่เข้ามาผู้อีกโดนอยู่อีกโดนอยู่ครับตายหลายชาติหลายชาติคาถาเบิ่งครับพี่น้องครับสำหรับลูกสำหรับหลานก็ได้ผู้เกิดมาในรุ่นนะครับวันนี้ไปกวนขอบคุณอาจารย์โจหลายๆนะครับมียังจักสอบถามกับเบอร์ทั่วข้างล่างนะพี่น้องเด้อสอบถามอาจารย์โจได้นะครับเดินที่ไปตั้งสันมาพุ่มแต่งแก่สะเดาะเคาะต่างๆสวดบวนสุบวงสวนตั้งแต่บวงสวงต่างๆครับพี่น้องครับกะโทรมาสอบถามกับได้มื้อนี้ไปก่อนสวัสดีครับหมอลำดังลิเกเพียบเปิดช่องออนซ่อนทีวีหมายเลข112หมอลำดี24ชั่วโมง